我想要每一天都和你在一起，像一键开启追一部每一天更新的小甜剧，从第一集第一集到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV 一切铺垫都是为了甜蜜蜜，有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准地捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠溺地纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。กดล็อกลิขิตรักตอนที่28สำนักงานเรามีคนเก่งตั้งเยอะแยะหาคนคุยเรื่องลงทุนกับหูผิงไม่ได้เลยเหรอถึงครั้งนี้คุยไม่สำเร็จแต่ก็แสดงฝีมือของเราสักหน่อยถ้าหูผิงเก่งอย่างที่เขาพูดกันจริงๆก็ต้องรู้ว่าควรทำยังไงเรื่องการจัดหาเงินทุนนี่ต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายบังคับซื้อขายกันไม่ได้ก่อนที่คดีจะจบลงคิดว่าเขาก็คงไม่ให้เบาะแสอะไรเพราะงั้นเรื่องนี้เราก็พยายามให้เต็มที่ผลลัพธ์ก็แล้วแต่โชคเดี๋ยวก่อนค่ะเหมือนว่าพวกเราจะมีคนหนึ่งที่ทำได้นะลูกฉินซือมานะอดทนขยันหมั่นเพียรกำจัดภัยพานทำงานแทนสวรรค์ได้โปรดให้ลูกได้คดีใหญ่ด้วยเถิดแฟนคลับ2,103 คนจะได้สมปรารถนาพี่หุยสวัสดีค่ะฉินซือค่ะท่านเองตอนนี้เธอมาที่ห้องทำงานฉันหน่อยคิดไปคิดมารู้สึกว่ามีแต่หยางหัวของเธอที่จะช่วยฉันได้เขาเรียนเอกทางด้านนี้มาและยังเป็นที่ปรึกษาการเงินระหว่างประเทศหลายปีทั่วโลกนี่เขาก็ไปหมดแล้วไม่แน่ว่าอาจเคยเจอหูผิงด้วยซ้ำก็มีแต่เขาเท่านั้นที่เหมาะจะคุยกับคนอย่างหูผิงที่สุดฉินซือฉันอยากให้หยางหัวช่วยฉันหน่อยนะจะบ้าตายที่ปรึกษาตัวปลอมเจอตัวจริงไม่โป๊แตกก็แปลกหยางหัวของเราไม่ทำวานิธนกิจมาเป็นเวลานานมากแล้วนะคะอีกอย่างเขาก็เคยบอบช้ำเพราะการทำงานถึงได้กลับประเทศมาเลยไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกเพราะงั้นเขาอาจจะไม่ช่วยคุณเรื่องนี้ก็ได้เหตุผลนี้ฟังดูแล้วก็เหมือนจะเป็นแบบนั้นนะถ้าท่านไม่รู้จักเธอก็คงจะเชื่อไปแล้วจิ้งจอกน้อยว่ามามีเงื่อนไขก็บอกมาจะเอาลูกค้าเอาทรัพยากรได้หมดจริงๆนะทำไมไม่เชื่อฉันล่ะไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยตอนนี้พอใจมากแล้วหืมไม่สบายหรือเปล่าก็ไม่นี่เธอยังเป็นฉินซือที่ฉันเคยรู้จักหรือเปล่าหรือเป็นเพราะก่อนหน้านี้ฉันกดดันเธอมากไปเปล่าจริงๆค่ะเอาแบบนี้ถ้าหากคืนนี้เธอพาหยางหัวของเธอมากินข้าวด้วยกันและอย่าทำให้หูผิงเบื่อมากเกินไปเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานฉันจะพูดให้คดีของเหอตรงหน้านั้นให้เธอทำกับเถาจุ้ยหุยเป็นไงเวลาปักกิ่งอาจารย์หยางฉันขอคุยกับคุณหน่อยได้ไหมคะอะไรนะพว
วกแกจะหยุดพักผ่อนงั้นเหรอแล้วบริษัทจะทำยังไงแม่ก็อยู่ไม่ใช่เหรอฉันอยู่แล้วไงแม่ยังทำงานได้นี่นั่นสิคะดูกิ๊บใหม่ของแม่ตุ้มหูใหม่สร้อยคอสวยมากสวยมากทำแม่ดูเด็กขึ้นเลยเด็กมากมากเลยแล้วก็อีกอย่างเหมยเหมยเขาก็แต่งงานกับผมมาตั้งนานแล้วมีแต่ทำงานทำงานไม่มีเวลาพักผ่อนเลยพวกเราตัดสินใจว่าจะไปฮันนีมูนรอบ2กันดีหรือเปล่าดีไหมพูดถูกแล้วจ้ะฉันเห็นด้วยพวกแกสองคนช่วงก่อนหน้านี้ทำงานหนักเกินไปก็ควรจะไปนะจริงๆน่าจะออกไปเที่ยวเล่นให้สนุกสบายสบายแล้วก็ควรรีบมีลูกให้แม่สักคนเร็วๆแม่ผมกับเหมยปรึกษากันแล้วพวกเราที่เป็นอยู่แบบนี้ก็ดีมากแล้วไม่รีบรอเรื่องลูกหรอกไม่เอาเหรอความคิดใครกันเธอก็คิดแบบนี้เหรอแม่ขอโทษนะคะเรื่องที่ตกลงกับแม่ก่อนหน้านี้ทำให้เป็นจริงไม่ได้สักอย่างหนูไม่อยากได้หุ้นอะไรแค่อยากจะใช้ชีวิตกับเหมินอุ่ยให้ดีๆเมื่อก่อนหนูทำงานยุ่งเกินไปไม่ได้สนใจเขาต้องชดเชยให้ดีต้องชดเชยให้ดีๆนะชดเชยให้ผมเฉินหวนอุ่ยเจ้าเด็กบ้าแล้วแกคิดยังไงไม่อยากได้ทุกอย่างเหมือนกันเหรอแม่ผมจะทำเพื่อเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วทิ้งเมียไม่ได้หรอกนะครับแม่เมียผมต้องหาที่สำคัญที่สุดคุณเป็นคนสำคัญที่สุดเลยที่สุด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 ที่เป็นความรักเข้าใจแล้วพวกแกสองคนตอนนี้กำลังร่วมมือกันมาต่อต้านฉันใช่ไหมอ๋อแม่พูดอะไรต่อต้านไม่ต่อต้านครอบครัวเดียวกันไม่อย่าโทษเหมยเป็นความผิดผมทั้งนั้นตอนนี้ผมจะเป็นเด็กอยู่เลยจะต้องการลูกอีกทำไมผมเป็นพ่อที่ดีไม่ได้หรอกตอนนี้หน้าที่ที่สำคัญที่สุดก็คือการเป็นสามีที่ดีเพราะงั้นเรื่องของเราแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับห่วงไปก็เหนื่อยเปล่าบ้าพูดกับแม่ยังไงเรื่องจริงนี่ไม่ใช่เหรอคุณก็พูดดีๆสิผมพูดดีๆแล้วนะจะอ้วกใส่หัวไปใส่หัวไปใส่หัวไปเร็วๆรีบไปเลยแกสองคนใส่หัวไปเลยไปอยากใส่หัวไปไหนก็ไปเลยอย่าไม่ฉันเห็นหน้าอีกนะไม่ให้เราใส่หัวไปใส่หัวแกเนี่ยใส่หัวไปไหนอ่ะสิไปไหนอ่ะคุณไปไหนผมก็ไปนั่นแหละใส่ไปที่ไหนใส่ไอาจารย์หยางช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะสถานการณ์ฉันตอนนี้มันลำบากเกินทนมีคุณคนเดียวที่จะช่วยฉันได้อยากให้ช่วยอะไรอาจารย์หยางพาฉันไปฝ่ายลงทุนด้วยได้ไหมคะคุณอยากไปฝ่ายลงทุนเหรอฉันรู้ว่าฉันมีข้อบกพร่องหลายอย่างฉันจะปรับปรุงขอแค่คุณยอมช่วยเหลือฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ฉันไปลงทะเบียน CFA แล้วในสิ้นปีนี้ก็จะสามารถสอบผ่านระดับ1อาจารย์หยางตำแหน่งในฝ่ายมี8ระดับตอนนี้คุณระดับ10คิดว่าคุณไปได้เหรออีกอย่างทำไมถึงคิดว่าผมจะพาคุณไปตัวผมยังไม่แน่ว่าจะไปเลยคุณมาขอร้องผมข้างฝ่ายแบบนี้ผิดกฎร้ายแรงนะอาจารย์หยางฉันรู้ความลับของคุณคุณรู้ความลับอะไรผมหยงลี่หมายเลข21ถึงแม้รายงานในตอนนั้นจะไม่ได้พูดถึงผู้จัดการกองทุนที่ทำพลาดครั้งใหญ่แต่ฉันรู้ว่าคือคุณเพราะตอนที่คุณลาออกสอดคล้องกับเวลาที่เกิดเรื่องขึ้นแล้วยังไงอาจารย์หยางไม่มีใครเพอร์เฟกต์ทุกคนทำผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นฉันก็เลยคิดว่าพวกเราทุกๆคนก็ควรจะมีสิทธิ์ในการแก้ไขความผิดพลาดตัวเองได้ก็เหมือนกับคุณทุกคนทำผิดพลาดกันได้เมื่อผิดพลาดแล้วก็จะต้องชดใช้กับความผิดพลาดนั้นคุณจะทำอะไรมันก็เรื่องของคุณขอบคุณสำหรับกาแฟ
ให้คุณรออยู่ที่คาเฟ่ทำไมออกมาล่ะอ๋อผมเห็นว่าคุณใกล้ถึงแล้วไงผมก็เลยเตรียมตัวให้พร้อมน่ะอีกเดี๋ยวหาที่เปลี่ยนซะนี่อะไรเนี่ยคืนนี้มีปาร์ตี้ค่อนข้างสำคัญพี่หุยกำชับว่าต้องพาคุณไปด้วยพาผมไปเหรอเดี๋ยวก็รู้เองล่ะคนที่ธนาคารไม่รังแกคุณแล้วใช่ไหมใครกล้าหมายความว่าไงเย้าเย้ยฉันว่าเป็นเสือเหรอผมไม่ได้พูดแบบนั้นแต่ถ้าฉันเป็นเสือคุณเป็นอะไรล่ะห้ามบอกคนดูแลเจ้าแห่งสัตว์ป่าไม่ต้องการคนดูแลแต่เป็นผู้กล้าลุกขึ้นสู้แล้วชนะก็เหมือนจะไม่เลวนะขนลุกใช่แล้วนี่เป็นรายงานการวิเคราะห์ที่อ้างอิงในแผนของผมในตอนนั้นรายงานการวิเคราะห์นี่ฉันส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงหลักทรัพย์3คนพวกเขายืนยันหนักแน่นว่าควรจะถือมันเอาไว้ในสถานการณ์ที่อนาคตของบริษัทดีมากขนาดนี้ไม่ควรดั้มราคาขายส่วนคุณภายในระยะเวลา1เดือนเอาหุ้นบิ๊กล็อตของตัวเองขายออกไป 80% จากที่รู้มาภายในหน่วยงานคุณก็มีการถกเถียงอย่างมากไม่ทราบว่าตอนตัดสินใจทำอะไรแบบนี้ใช้อะไรอ้างอิงเหรอคะอ้างอิงจากประสบการณ์30ปีของผมผู้เชี่ยวชาญที่ว่าพวกนั้นจะไปเข้าใจอะไรก็เป็นแค่พวก18มงกุฎที่แอบอ้างชื่อเสียงเท่านั้นถ้าคุณเชื่อคำพูดพวกเขาก็ไม่สู้ไปเชื่อคุณป้าซื้อของในตลาดดีกว่าหุ้นนี้หลังจากที่คุณเทขายแล้วราคาพุ่งขึ้น 30% ถ้าคุณอยู่ในศาลและตอบอัยการแบบนี้แล้วก็ฉันขอบอกด้วยความจริงใจนะคะเราจะต้องแพ้แน่ๆผมเป็นนักลงทุนไม่ใช่หมอดูไม่สามารถคาดการล่วงหน้าถึงเหตุที่เกิดขึ้นได้ทุกอย่างการตัดสินใจของผมเป็นสิ่งถูกต้องที่เหมาะกับข้อมูลในตอนนั้นที่ทำให้ผมรอดพ้นวิกฤตหุ้นปี1998กับ2008ก็อาศัยประสบการณ์ของผมทั้งนั้นถ้าหากพวกคุณจะคิดว่าผมทุจริตจงใจปล่อยผลประโยชน์ตรวจสอบดูได้ผมไม่ได้ถูกสงสัยเป็นครั้งแรกแล้วไม่ได้ถูกตรวจสอบเป็นครั้งแรกแต่ผลลัพธ์30ปีผมก็ยังอยู่ในวงการได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนอย่างผมเปิดเผยบริสุทธิ์ไม่กลัวพวกเขาตรวจสอบตอนแรกหุ้นที่คุณเทขายส่วนใหญ่แล้วนั้นก็จะถูกกองทุนฉีหลินมาซื้อไปทั้งหมดบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นมา2ปีสินค้าส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ขยะผู้จัดการกองทุนก็ยังไม่เป็นที่รู้จักไม่ทราบว่าคนอย่างพวกเขาจะทั้งบังเอิญและโชคดีขนาดนี้มาช้อนซื้อหุ้นตัวนี้ในบรรดาหุ้นต่างๆที่มากมายขนาดนี้ได้ยังไงผมก็ไม่รู้ประธานชิวคะเรื่องที่คุณกำลังถูกฟ้องร้องเป็นเพราะจากกองทุนนี้มีการซื้อขายไม่ถูกต้อง CSRC กำลังตรวจสอบอยู่ผู้รับผิดชอบของเขาบอกว่าพอคุณขายพวกเขาก็ซื้อพวกคุณตกลงกันไว้เรื่องนี้พวกเขาจ่ายเงินให้คุณพวกเขาบอกว่าจ่ายให้ผมเท่าไหร่ล่ะ800,000ค่ะดอลลาร์เงินหยวนเหรอเป็นเงินจำนวนมหาศาลจริงๆคุณรู้หรือเปล่าว่าในทุกวันเงินทุนของบริษัทผ่านมือผมเท่าไหร่เงินที่ผมเคยเห็นมากกว่าถนนที่คุณเดินซะอีกผมชิวเจี้ยนเสียงเพื่อให้ได้เงินแค่800,000ยอมทิ้งกำไรหลายร้อยล้านตลกตลกจริงๆทนายลีคุณไม่คิดว่า
พวกเขาตั้งใจใส่ร้ายผมอย่างนั้นเหรอประธานชิวฉันไม่ได้มาหาความจริงนะคะฉันมาเพื่อพยายามรักษาผลประโยชน์ให้คุณตอนนี้ข้อมูลทางฝั่งพวกเขาน่าเชื่อถือมากกว่าพวกเราและถ้าจนถึงในตอนนี้คุณไม่สามารถเปิดเผยกับฉันได้ยังน้อยก็บอกเหตุผลที่ทำให้ฉันเชื่อถือได้สักอย่างหรือไม่ก็คนที่ช่วยพูดแทนคุณสักคนไม่งั้นฉันก็ไม่รู้จะช่วยคุณได้ยังไงทนายลีผมไม่เคยรับเงินทุจริตแล้วก็ไม่มีทางทำเรื่องโง่ๆแบบนี้ออกมาด้วยที่ผมตัดสินใจเป็นการทำที่ถูกต้องถ้าคุณถามผมว่าใครจะเป็นพยานให้ผมได้เกรงว่าบนโลกใบนี้คงมีแค่คนเดียวที่เข้าใจวิธีของผมแต่ว่าเขาคงจะไม่ช่วยผมหรอกหยางหัวคุณคิดที่จะกลับวงการเดิมไหมวงการอะไรเป็นผู้จัดการกองทุนของบริษัทเงินทุนไม่เคยคิดคุณไม่รู้สึกเสียดายเหรอเสียดายอะไรดูสิคุณเรียนหนังสือมาเยอะขนาดนี้มีทั้งพรสวรรค์ทั้งฉลาดเพียงแค่มาใช้ชีวิตอย่างตอนนี้คุณไม่คิดว่าที่ลำบากมาก่อนหน้านี้เสียเปล่าเหรอการเรียนเป็นงานอดิเรกส่วนเรื่องสอบได้ดีนั้นบอกได้แค่ว่าข้อสอบไม่ยากสำหรับผมฉันก็แค่รู้สึกว่าความฉลาดของคุณมันเสียเปล่านะจะเรียกว่าเสียเปล่าได้ไงเรามีความฉลาดก็เพื่อทำให้ชีวิตตัวเองง่ายขึ้นไม่ใช่เหรอกลับกันถ้าอยากได้มากเท่าไหร่ต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไปก็มากขึ้นเท่านั้นรวมทั้งเวลาและสุขภาพของคุณด้วยถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ไม่แน่ว่าคุณจะคิดว่ากลายเป็น 20% ของสังคมมันคุ้มค่าขนาดนั้นงั้นคุณเคยคิดไหมว่าจะใช้ความฉลาดของคุณทำอะไรได้บ้างสร้างอิทธิพลอะไรทิ้งอะไรไว้บ้างนั่นเป็นสิ่งที่คนประสบความสำเร็จเขาคิดกันแต่ผมไม่ใช่ผมเป็นแค่คนธรรมดาจะไม่ใช่ได้ยังไงคุณเป็นได้ถึงเวลาแล้วไปเถอะผู้ลงทุนครับพิธีมอบรางวัลนิตยสารประจำปีดื่มไม้ทุกวันนะคะดีต่อสุขภาพค่ะเชิญกินเป็นอะไรบ้างชอบต้องไหว้ของใส่ในกระเป๋าค่ะอะไรบ้างขอบคุณนะคะที่ถึงบ้านกำลังจะไปหาซื้อก่ออยู่เพื่อคนที่ไหนกันเลยนะไปอยู่ก่อนดีกว่าสวยขึ้นนะคะคุณพอจะมี
ขอบคุณค่ะตื่นเต้นไหมหืมคุณตื่นเต้นเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่อนคลายไว้ยิ้มให้เหมือนฉันนะยิ้มไว้ไม่เป็นไรนะอย่าคิดเรื่องที่ตัวเองจะถูกจับได้ผ่อนคลายใจเย็นใจเย็นดูไปแล้วคุณตื่นเต้นจังเลยงั้นเหรองั้นเรากลับบ้านกันเถอะบอกว่าฉันปวดท้องไม่ก็คุณไม่สบายฉันต้องไปส่งผมสบายดีจะป่วยได้ยังไงคุณแพ้คนเยอะๆไม่ใช่หรือไงล่ะในโซเชียลเกิน6คนก็ไม่ได้แล้วนี่6คนต้องกี่ครั้งแล้วทำไมดูไปแล้วคุณถึงนิ่งได้ขนาดนี้กลัวจนทำตัวไม่ถูกใช่ไหมไม่เป็นไรนะนะเอาเธออย่ากังวลเลยพวกเราไม่ได้มันหลอกเงินคนอื่นนะถึงสถานะผมไม่จริงแต่ประสบการณ์เป็นเรื่องจริงดูสิคนพวกนี้ดูไปแล้วทุกคนเหมือนคนเก่งแต่ที่จริงแล้วก็ไม่เลอเลิศนักหรอกแต่ถ้าขี้โม้หลอกคนพวกเขาเป็นยอดฝีมือวันนี้คุณรับผิดชอบเรื่องความสวยไปเรื่องอื่นๆหน้าที่ผมเองไม่เจอกันนานเรารู้จักกันเหรอไม่ใช่มั้งคุณลืมผมแล้วเหรอขอโทษที่แล้วที่นิวยอร์กคุณดื่มหนักผมพาคุณไปส่งที่บ้านยังไงล่ะโอ้รู้แล้วคุณนี่เองครับว่าเป็นโรเจอร์ครับผมเองนี่ภรรยาผมค่ะยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักน่าชื่นจ้าไม่ใช่หนักแค่ไหนหนักโอ้ยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากไม่หนักไฮนี่ตรงหน้ามาแล้วเหรอขอโทษด้วยนะคะที่มาช้าตรงหน้าเพิ่งทำคอลัมน์พิเศษเหนื่อยจะแย่กินอะไรหน่อยไหมคะได้หมดนอกจากเนื้อนี่ช่วยตักอาหารให้เธอหน่อยค่ะเหนื่อยหน่อยนะคะนี่เป็นงานถนัดของฉันนี่คะถ้าเทียบกับคนอื่นไม่ลำบากหรอกค่ะประธานถังขอโทษด้วยนะคะที่วันนี้ทำให้คุณผิดหวังทำไมเหรอวันนี้เหล่าหูเขาติดธุระมาไม่ได้มีธุระด่วนต้องไปจีนฮ่องกงเขาเพิ่งตัดสินใจเมื่อกี้ส่วนรางวัลในวันนี้รองประธานบริษัทพวกเขามาแทนค่ะอยู่สิคะคุณจัดซะยิ่งใหญ่เพื่อให้ได้เจอเขาทำให้พวกคุณเสียเวลาเลยคุณเกรงใจเกินไปแล้วต่อไปพวกเรายังมีโอกาสได้เจอเหล่าหูอีกเยอะถูกไหมคะแต่ว่าเนี่ยค่ะเรื่องของพวกคุณเหล่าหูรู้แล้วค่ะรองประธานในวันนี้บอกกับเขาได้เหมือนกันโปรเจกต์ลงทุนของบริษัทในตอนนี้ครึ่งนึงเขาเป็นคนตัดสินใจค่ะอ๋อนี่ดีมากเลยมาๆๆนั่งก่อนนะนั่งเถอะค่ะพี่ตองหน้าสวยมากเลยค่ะเชิญครับขอบคุณขอบคุณประธานหวังไม่เจอกันนานนะครับไม่เจอกันนานเลยขอเชิญประธานหวังไม่ได้เจอกันนานนะครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมดีครับเจมส์เจมส์หยางนายรู้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่เพราะฉันไม่ให้นักข่าวพูดชื่อของนายนายจบเพไปนานแล้วตอนนี้ที่นายต้องทำก็คือหุบปากเอาไว้ข่าวก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวก็ผ่านไปเมื่อถึงเวลาเราค่อยเริ่มต้นใหม่เรื่องแบบนี้ฉันผ่านมาเยอะแล้วฉันชิวเจี้ยนเสียงไม่เคยกลัวมาก่อนเลยนี่เป็นจดหมายลาออกครับค่าคอมคืนให้ทั้งหมดผมจองตั๋วเครื่องบินแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วครับอย่าคิดว่าจะอยู่วงการนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวนะฉันจะบอกให้ถ้าเดินออกจากประตูนี้ก้าวเดียวต่อไปอย่าคิดเข้าวงการนี้แม้แต่ครึ่งก้าวเจมส์กลัวดูสิดังมาถึงนี่จะไปแล้วเหรอโถน่าเสียดายเสียดายจริงๆแต่ต้องบอกนะว่าไปซะตอนนี้ถูกต้องมากๆเลยอีกเดี๋ยวคณะกรรมการกล่าวโทษลงมาผมจะบอกเขาเองว่าบิ๊กล็อตของซินหัวไบโอเทคเป็นการตัดสินใจของคุณยังไงคุณก็จะไปแล้วรับบาปไปก็ไม่เป็นไรยังไงคนที่ออกไปก็ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงหรอกโอ้โหดีมากดีมากดีมากผมไม่มีทางตอบโต้แน่แต่เจมส์ผมจะบอกคุณให้นะในห้องทำงานนี้มีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดจงใจทำนะโทษไม่เบาเลยนะ
อาจารย์หยางฉันรู้ความลับของคุณหยงลี่หมายเลข21อีกเดี๋ยวคณะกรรมการกล่าวโทษลงมาผมจะบอกเขาเองว่าบิ๊กล็อตของซินหัวไบโอเทคเป็นการตัดสินใจของคุณหยางหัวคุณคือสวัสดีค่ะฉันหลีใต้ค่ะคุณเป็นพ่อหยางหัวใช่ไหมคะครับผมเองฉันมีเรื่องเกี่ยวกับหยางหัวอยากจะคุยกับคุณหน่อยได้ไหมคะคุณเป็นเพื่อนหยางหัวเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นทนายชิวเจี้ยนเสียงด้วยค่ะอ๋อเชิญเชิญครับเชิญเชิญขอบคุณค่ะ
คุณคะคุณคะจอดรถข้างหน้าด้วยค่ะทำไมมาอยู่นี่ล่ะไม่สบายหรือเปล่าจะให้พาคุณไปโรงพยาบาลไหมโรงฝึกศิลปะป้องกันตัวจริงจ้านชิลลี่ชิวไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะตั้งแต่นี้ไปเชิญคิมอี้ต่อดีกว่ามาแล้วค่อยๆเดินนะคะมารถหมาล่าเหมือนเดิมค่ะซอสเผ็ดอยู่ทางนั้นไม่พอบอกนะลูกคนรองขึ้นประถมแล้วเหรอเลื่อนชั้นวันนี้ไม่ได้มาตั้งนานเลยค่ะกินให้อร่อยได้เลยค่ะจะบอกให้หมาล่าทางร้านนี้สุดยอดในหัวเจิ้งเลยนะถ้าไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้นักเรียนหลายคนไปที่วิทยาเขตใหม่เวลานี้ก็ไม่มีที่นั่งหรอกคุณลองซอสเผ็ดของร้านพวกเขาได้นะแล้วก็อันนี้ก็เติมหน่อยลองชิมน้ำแกงของเขาสิไม่เหมือนกับน้ำแกงข้างนอกแน่นอนชิมหน่อยสิอ่ะชิมใช้ได้เลยใช่ไหมจะบอกให้คุณจะต้องลองชิมอันนี้มันฝรั่งแผ่นผมพอแล้วคุณกินเยอะๆนะตอนนั้นทบทวนบทเรียนที่แสนทรมานหลายคืนอาศัยหมาล่าทางร้อนๆสักถ้วยต่อชีวิตคุณรู้ไหมเมื่อก่อนถ้ามาต้องมี2คนมาเป็นเพื่อนรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่ต่อคิวยากมากๆจะต้องให้คนของเรามาต่อคิวก่อน40นาทีถึงจะได้ที่นั่งได้ยินว่าอาหารที่มหาลัยของคุณก็อร่อยเหมือนกันครั้งหน้าคุณพาฉันไปนะกินเถอะเผ็ดไหมอร่อยดีถูกรางวัลเหรอถึงดีใจฉันได้เห็นคนที่ฉันเกลียดหนีหัวซุกหัวซุนจะไม่ดีใจได้ยังไงล่ะคะเฮ้ยประธานหวังก็ดีน่าสนใจมากๆเลยหยางหัวที่สุดยอดคนนี้ดูเหมือนภาพลักษณ์จะพังซะแล้วถ้าคุณมีเวลาก็ใช้แรงไปกับคดีของเหอตรงหน้าเถอะอย่าไปเสียเวลากับสองคนนี้เลยก็ฉันพอใจนี่เกี่ยวกับเรื่องนั้นตอนนี้คิดได้สองทางอย่างแรกคือเขาเป็นสิทธิ์ที่โดดเด่นของชิวเจี้ยนเสียงเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ตัวเองเขาก็ออกมารับผิดชอบให้สื่อปิดปากเงียบแล้วก็อีกอย่างเป็นความผิดพลาดของชิวเจี้ยนเสียงเองแล้วหาแพะมารับบาปคุณคิดว่าแบบไหนจะเป็นไปได้เหรอเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลทั้งนั้นและพวกเราก็ไม่รู้สถานการณ์ตอนนั้นตัดสินไม่ได้ใช่แล้วค่ะฉันก็คิดแบบนี้แหละ
พราะฉะนั้นฉันถึงได้ถามประธานหวังเองไงทนายอู๋คุณสนใจเรื่องในอดีตมากจริงๆเลยนะครับฉันน่ะเป็นคนอยากรู้อยากเห็นมากค่ะตอนอยู่มหาวิทยาลัยฉันก็เรียนเศรษฐศาสตร์ตอนนั้นหยงลี่หมายเลข21เป็นคดีคลาสสิกที่เราวิจัยวันนี้เจอคนที่อยู่ในเหตุการณ์ฉันก็เลยอยากจะเมาสักหน่อยทนายอู๋ยังไงประธานชิวก็เป็นอาจารย์ผมจะพูดเรื่องของเขามั่วๆไม่ได้หรอกที่จริงจะถูกหรือผิดทุกคนมีความเห็นของตัวเองค่ะตอนนั้นหลังจากเกิดเรื่องประธานชิวก็ไปจากเหิงลี่สำหรับเหิงลี่แล้วเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ตกจากตำแหน่งผู้ใหญ่แห่งวงการอย่างรวดเร็วต่อมาเขาก็ทุ่มเงินก้อนใหญ่เชิญผู้จัดการกองทุนคนใหม่มาจากวอลล์สตรีทยื้อลมหายใจมา1ปีแต่สุดท้ายก็ต้องปิดตัวนี่คุณรู้ละเอียดมากเลยนะครับแน่นอนค่ะประธานหวังคุณออกจากเหิงลี่เมื่อไหร่ล่ะคะผมน่าจะออกมาหลังจากที่ประธานชิวลาออกไปแล้ว 2-3 เดือนครับคนที่มาใหม่ที่มาจากวอลล์สตรีทสไตล์ต่างกับพวกเรามากเกินไปคนดั้งเดิมของประธานชิวก็ถูกปลดออกไปจนเกือบหมดยังไงเปลี่ยนเจ้านายต้องเปลี่ยนลูกน้องด้วยผมก็เลยจำใจต้องออกไปนะครับงั้นยังหัวออกไปเมื่อไหร่ล่ะคะทนายหูความอยากรู้ของคุณเยอะมากจริงๆนะครับทายสิว่าหยางหัวได้ลาออกจากหึงลี่เมื่อไหร่น่าจะตอนที่เกิดเรื่องใช่ไหมถูกต้องนะครับ1บวก1เท่ากับ2เรื่องจริงพิสูจน์แล้วหยางหัวคือผู้จัดการกองทุนที่เกิดเรื่องใหญ่คนนั้นถูกไหมคะก็เป็นไปได้脆弱的难以维系，最好的一切人总想抓在手里，留在做梦的夜里，固执的无所畏惧。如果可以别放弃，曾经想要遇见的那